สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำความแตกต่างของพิเนียนนะครับเพราะว่ามีลูกค้าสอบถามเข้ามามากเลยว่าพิเนียนตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ต่างกันยังไงนะครับก็วันนี้ผมก็พยายามที่จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับซึ่งได้ทําภาพมาให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะขยายภาพให้ดูนะครับว่าความแตกต่างของมันคืออะไรบ้างนะครับครับก็ในเรื่องของอย่างแรกนะครับเรื่องขนาดเนี่ยจะส่งผลกับแรงบิดนะครับแรงบิดตรงนี้หมายความว่าอะไรบ้างนะครับก็คือเวลาที่มอเตอร์ที่เรามาต่อกับพิเนียนตัวเนี้ยยิ่งพิเนียนมีขนาดใหญ่นะครับตัวเซอร์โวก็ต้องใช้แรงบิดในการบิดมากนะครับอยากให้ทุกท่านนึกถึงรถคันเล็กกับคันใหญ่นะครับพอล้อใหญ่เครื่องยนต์ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับทุกอย่างต้องใช้แรงบิดในการขับเคลื่อนมากขึ้นนะครับเรื่องที่สองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากขนาดของพิเนียนนะครับซึ่งเมื่อพิเนียนมีขนาดใหญ่ครับมอเตอร์หมุน1 รอบเนี่ยก็เคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าแต่ถ้ามีพิเนียนขนาดเล็กลงมานะครับก็ต้องใช้จํานวนรอบในการเคลื่อนที่ที่ระยะทางเท่ากันเนี่ยใช้จํานวนรอบมากกว่าครับนึกภาพออกไหมครับนี่ครับมอเตอร์ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็จะมีผลเรื่องความเร็วนะครับไอพิเนียนตัวเล็กตัวใหญ่จะมีผลเรื่องความเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคํานึงเรื่องความเร็วเป็นอันดับที่สองนะครับอันดับที่สามก็จะเป็นเรื่องของรอบต่อการหมุนนะครับก็จะเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องความเร็วนี่แหละนะครับไอจํานวนรอบที่หมุนมากขึ้นเนี่ยก็มีผลทำให้ตัวพิเนียนเนี่ยสึกหรอได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าสมมติว่าระยะ1 เมตรเท่ากันตัวใหญ่อาจจะวิ่ง5 รอบหรือ10 รอบแต่ตัวเล็กอาจจะวิ่ง10 ถึง 20 รอบนะครับก็ด้วยขนาดที่ต่างกันจำนวนรอบในการหมุนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสึกหรอก็มีมากกว่านะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของความคลาดเคลื่อนนะครับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากอะไรนะครับโดยปกติเนี่ยพิเนียนกับแบกเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนที่สามารถเลือกได้ก็คือ22 ไมครอนกับ50 ไมครอนอยู่แล้วแต่ว่าความคลาดเคลื่อนที่พูดถึงเนี่ยก็คือในส่วนของตัวเกียร์ที่มาต่อร่วมกับพิเนียนเนี่ยตัวเกียร์มีความคลาดเคลื่อนหน่วยเป็นองศานะครับเพราะฉะนั้นใน1 องศาที่มันจะคลาดเคลื่อนได้เนี่ยเวลาที่พิเนียนมันใหญ่ขึ้นหมายถึงว่ารัศมีมันมากขึ้นเนี่ยรัศมีที่กว้างขึ้นจะส่งผลให้ความคลาดเคลื่อนมากขึ้นไปด้วยครับดังนั้นเมื่อพิเนียนตัวใหญ่ก็ย่อมจะส่งผลให้ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวเกียร์เนี่ยมีผลกับความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นจริงของชิ้นงานด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ